กระบือหรือควายสัตว์ในตำนานของไทยได้เปลี่ยนจากการเป็นเพียงแค่สัตว์เลี้ยงเพื่อขายเนื้อหรือทำไร่ทำนามาเป็นสัตว์เพื่อการประกวดหรือโชว์ตัวในด้านความงามซึ่งที่รัตนฟาร์มควายงามคลองพี่ไกรจังหวัดกำแพงเพชรสถานที่เลี้ยงควายงามและควายแคระมีคำตอบที่เรียบง่ายถึงกระแสความนิยมในควายงามและควายแคระของยุคปัจจุบันได้อย่างแท้จริงรัตนฟาร์มควายงามคลองพี่ไกรตั้งอยู่หมู่บ้านดงชะอมตำบลคลองพี่ไกรอำเภอพรานกระต่ายมีเจ้าของคือนายเกรียงไกรรัตนะหรือพ่อเลี้ยงเดี่ยววัย50ปีพ่อเลี้ยงเดี่ยวพร้อมภรรยาคือนางกองแก้วได้สร้างฟาร์มแห่งนี้ขึ้นมาโดยบังเอิญเพราะตามปกติทั้งคู่มีธุรกิจเปิดร้านจำหน่ายเนื้อหมูชำแหละหรือเขียงหมูติดแอร์ขายตามตลาดต่างๆในจังหวัดกำแพงเพชรแต่แล้ววันหนึ่งในยามว่างจากธุรกิจได้บังเอิญไปพบเจอควายแคระที่มีลักษณะดีโดยไม่ตั้งใจจึงได้นำมาเลี้ยงเพราะความชื่นชอบต่อมาจึงได้เกิดแนวคิดอยากอนุรักษ์พันธุ์ควายไทยจึงได้นำควายตัวโตมาเลี้ยงเพิ่มเติมกลายเป็นฟาร์มที่มีทั้งควายแคระควายไทยและควายเผือกไปโดยปริยายเพราะมีทุ่งหญ้ากว้างทำให้พ่อเลี้ยงเดี่ยวและภรรยาปลูกหญ้าเอาไว้เป็นอาหารและปล่อยให้ฝูงควายออกกินหญ้าทุกช่วงเช้าและเย็นในแต่ละวันมีการสร้างโรงเลี้ยงที่สะอาดแต่เน้นให้คงอยู่กับธรรมชาติเพื่อให้ยังคงความสมบุกสมบันสมกับเป็นควายไทยที่แท้จริงปัจจุบันมีควายแคระตัวเล็กอยู่ในฟาร์มจำนวน3ตัวชื่อเจ้าเมษาข้าวทิพย์และเปียกปูนพวกมันเป็นควายแคระร่างงามเคยถูกส่งไปประกวดในหลายเวทีของประเทศและคว้ารางวัลมาแล้วมากมายพ่อเลี้ยงเดี่ยวบอกว่าเมื่อฟาร์มมีชื่อเสียงขึ้นก็มีคนสนใจไปเที่ยวดูหลายคนขอซื้อลูกควายแคระเพราะมีความงดงามไม่เหมือนใครโดยจะนำไปโชว์ตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือแม้แต่ร้านกาแฟแต่ปัญหาของพ่อเลี้ยงเดี่ยวและภรรยาก็คือเลี้ยงและขุนให้โตไม่ทันกับการขายแม้ควายแคระจะให้ราคาที่ดีก็ตามเราทำธุรกิจมาระดับหนึ่งแล้วเราก็มีคล้ายๆว่ามีเวลามากขึ้นเราก็จะหาความสุขให้กับตัวเองครับพอเราไปเจอควายแคะชุดเนี้ยเรารู้สึกว่าถ้าเราเลี้ยงมาแล้วเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขได้ครับแล้วก็ควายใหญ่เนี่ยเราเลี้ยงเพื่ออนุรักษ์ควายไทยครับก็ดูแลเขายังไงครับผมอ๋อก็คือทำแปลงหญ้าครับทำแปลงหญ้าแล้วก็คือปล่อยเขาเดินแปลงตอนเช้าตอนเย็นก็ปล่อยอีกรอบนึงกลางวันเขาก็นอนร่มธรรมดาปกติทั่วไปเลี้ยงง่ายครับควายนี่เลี้ยงปกติเลยครับอย่างควายแคะเนี่ยเราก็ขังไว้ในคอกแล้วก็ตัดหญ้าให้เขากินเดินแปลงบ้างครับถ้าแบบไหนเลี้ยงง่ายกว่ากันครับระหว่างควายพันธุ์ไทยธรรมดากับควายแคะควายแคะเลี้ยงง่ายกว่าครับควายแคะเลี้ยงง่ายกว่าแล้วราคาตอนนี้เป็นยังไงอ๋อควายแคะเนี่ยราคาค่อนข้างดีครับเพราะว่าเราเลี้ยงเหมือนควายแคะเนี่ยเลี้ยงเอาความน่ารักเราไม่ได้เลี้ยงขายเนื้อหรือเลี้ยงให้มันตัวใหญ่ครับเลี้ยงมันเล็กๆน่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับคือสถานที่ท่องเที่ยวร้านกาแฟอะไรเงี้ยต้องการมากครับแต่ตอนนี้มันผลิตไม่ทันว่าได้รางวัลมาด้วยใช่ครับ4รางวัลมีรางวัลอะไรบ้างรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1กับรองชนะเลิศอันดับ3แล้วก็รางวัลชนะเลิศอันดับ1แล้วก็รองชนะเลิศอันดับ1ครับที่ชนะเลิศควายแคะเค้ามีจุดเด่นอะไรครับอ๋อควายแคะเนี่ยเขามีเป็นควายที่เราต้องใช้ควายที่แคะจริงๆแล้วแคะขาสั้นครับถ้าขาโขงไม่มากเนี่ยควายแคะเนี่ยจะมีความสวยงามครับขาสั้นอัตลักษณ์ครบชัดเจนนี่ถ้าเกิดมีคนติดต่อไปโชว์ตามงานต่างๆนี่ไปได้ไหมครับไปได้ครับไปได้ครับปัจจุบันรัตนฟาร์มควายงามคลองพี่ไกรตั้งอยู่ติดถนนกำแพงเพชรพิษณุโลกตรงกันข้ามสำนักงานเทศบาลตำบลคลองพี่ไกรอำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรยังคงยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้ที่อยากไปชมควายงามและควายแคระหรืออยากนำไปโชว์ตัวตามงานกิจกรรมต่างๆก็สามารถติดต่อเข้าไปได้เช่นกัน